จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้าเครือเจริญโภคภัณฑ์เครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักบรรษัทพิบาลที่ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการคู่ค้าตลอดห่วงโซ่อุปทานจึงได้กำหนดจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้าขึ้นโดยให้สอดคล้องกับหลักการของ United Nations Global Compact จรรยาบรรณธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจและส่งเสริมให้คู่ค้าดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบมีจริยธรรมโปร่งใสตรวจสอบได้และเจริญเติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืนโดยมีแนวทางในการปฏิบัติประกอบด้วย7หมวดหลักคือหมวด1จริยธรรมทางธุรกิจมี8เรื่องดังนี้1การดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต2การเคารพทรัพย์สินทางปัญญา3การปกป้องข้อมูล4ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์5ความขัดแย้งทางผลประโยชน์6การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน7การแข่งขันอย่างเป็นธรรม8ความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลหมวด2คุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและบริการมี3เรื่อง1การควบคุมคุณภาพการผลิต2การจัดหายังมีความรับผิดชอบ3การตรวจสอบย้อนกลับหมวด3การเคารพสิทธิมนุษยชนมี3เรื่อง1. การปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน 2. การให้เสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง 3. การใช้สิทธิในที่ดินหมวด 4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมมี5เรื่อง 1. การไม่เลือกปฏิบัติและความเสมอภาค 2. การจ้างงาน 3. การคุ้มครองแรงงาน 4. การไม่บังคับใช้แรงงาน 5. การจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์หมวด 5. ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานหมวด 6 ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมหมวด 7 ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมี2เรื่อง 1. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 2. การควบคุมมลพิษในการนำจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้าไปปฏิบัตินั้นมีข้อกำหนดดังนี้ 1. คู่ค้าต้องสื่อสารและจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้าให้กับพนักงานแรงงานและผู้รับจ้างช่วงเพื่อยกระดับการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน 2. คู่ค้าธุรกิจต้องมีการบริหารจัดการจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้าดังนี้ 2.1 เรียนรู้ลงนามรับทราบและปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้า 2.2 จัดให้มีระบบการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้า 2.3 ให้ความยินยอมแก่บริษัทในการตรวจสอบการดำเนินงานของคู่ค้าและมีการปรับปรุงตามคำแนะนำ 2.4 หากไม่ดำเนินการปรับปรุงตามคำแนะนำภายในระยะเวลาที่กำหนดบริษัทอาจพิจารณาดำเนินการตามมาตรการที่เหมาะสมของบริษัท 3. คู่ค้าต้องจัดที่มีช่องทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียดังนี้ 3.1 คู่ค้าต้องจัดที่มีช่องทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียรวมทั้งให้มีนโยบายการไม่ตอบโต้และกระบวนการจัดการกับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสที่โปร่งใสเข้าใจง่ายมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแส3.2 คู่ค้าสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเมื่อพบเห็นการกระทำที่เชื่อได้ว่าเป็นการละเมิดจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้าโดยปฏิบัติตามแนวทางของนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการแจ้งเบาะแสของบริษัท 3.3 คู่ค้าต้องรายงานให้บริษัททราบถึงสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบจากการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้าฉบับนี้ทั้งนี้แนวทางปฏิบัติรวมถึงการนำจรรยาบรรณธุรกิจไปปฏิบัติถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับคู่ค้าในการดำเนินกิจการให้สอดคล้องกับเป้าหมายของเครือเจริญโภคภัณฑ์